เบกกี้ขึ้นเลยสายปริศนาโทรหาพราวฟ้าแชร์สาวมายุ่งเสียโบ๊ทจับได้คาหลักฐานขออย่าแชร์หนูนะอินเนอร์เดือดมาเลยเบกกี้ขึ้นเลยสายปริศนาโทรหาพราวฟ้าแชร์สาวมายุ่งกับเสียโบ๊ทจับได้คาหลักฐานขออย่าแชร์หนูนะทำเมียร้องไห้หนักหวิดบ้านแตกเสียโบ๊ทเพชรยินดีควงภรรยาพราวฟ้ากำลังตั้งท้อง3เดือนมารายการคุยแซบโชว์ตอนหนึ่งถูกถามวีรกรรมล่าสุดหวิดบ้านแตกคุยผู้หญิงอื่นโดยเสียโบ๊ทเล่าเหตุการณ์มีคนทักไอจีเข้ามาตลอดอยู่แล้วถามเรื่องมวยอยากเรียนมวยมาดูมวยมีผู้หญิงคนหนึ่งทักมาแล้วดันคุยกันต่อก็ยอมรับขอไลน์อะไรกันจะมาดูมวยคุยมาเรื่อยๆสักพักอยู่ดีๆวันหนึ่งพราวฟ้ากลับมาจากทำงานถามผมว่าพี่คุยกับผู้หญิงอยู่ใช่ไหมเขาไม่เคยจับโทรศัพท์ผมเลยมีคนโทรไปบอกเขาว่าผู้หญิงคนนี้คุยกับผมอยู่ด้านพราวฟ้าเล่าสายปริศนาโทรมากำลังถ่ายแบบอยู่มีผู้หญิงโทรมาขอคุยด้วยบอกตอนนี้เพื่อนหนูคุยกับสามีที่อยู่ยังคิดว่าคอนเทนต์ใครแอบถ่ายอะไรอยู่เพราะไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำตอนกลับมาก็แกล้งถามเขามีคนโทรมาแบบนี้เรื่องจริงหรือเปล่าตอนแรกยังไม่ยอมรับบอกไม่มีเล่นใหญ่ขอดูโทรศัพท์เสียโบ๊ทดูโทรศัพท์เท่านั้นพังที่หน้าพราวฟ้ารายงานทำอะไรที่ไหนกับเมียไม่รายงานเราโทรเลยเสียงออดอ้อนดีดาดีใจโทรหาหนูด้วยเหรอมีอะไรเสียโบ๊ทภรรยาพี่เขารู้เรื่องแล้วพอแล้วนะพี่จะบล็อกแล้วนะพี่ไม่คุยแล้วพราวฟ้าเอาไปคุยเลยยังไงคุยกันตั้งแต่เมื่อไหร่อยากดังใช่ไหมผมก็ขนลุกไม่รู้จะทำยังไงพราวฟ้านางมันเข้าสิงเขาก็บอกหนูขอร้องอย่าแฉหนูนะคะหนูขอโทษนะที่พราวให้หนูไปกราบตอนนี้เลยก็ได้อย่าแฉหนูเลยเป็กกี้สีธัญญาพิธีกรให้พราวฟ้าพูดเหมือนวันนั้นอินเนอร์มาเลยว่ามันเป็นยังไงหน้าตาก็ดีมันหาผัวเองไม่ได้เหรอทำเอาเป็กกี้ถูกใจยืนปรบมือพร้อมหน้าดุดันชี้ไปที่จอลั่นของที่เขามีเจ้าของแล้วอย่าไปยุ่งด้านเสียโบ๊ทยืนยันครั้งนี้ครั้งเดียวไม่มีอีกแล้วมีลูกแล้วคิดอยู่แล้วว่ามันมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่ต้องเลิกกันเพราะวันนั้นทะเลาะกันจริงจังเป็นช่วงเวลาไม่มีความสุขเราก็ไม่มีความสุขเขาร้องไห้หนักมากสงสารเขาเป็กกี้ให้พราวฟ้าฝากถึงผู้หญิงที่จ้องสามีคนอื่นพราวฟ้าทิ้งท้ายแซ่บมากแพรวประกาศโสด 100% เคารพการตัดสินใจบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หมอลำสาวคนดังแพรวแสงทองประกาศโสด 100% เคารพการตัดสินใจบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตั้งใจทำหน้าที่แม่ของลูกขอบคุณทุกคนที่ยืนหยัดจับมือต่อสู้ไปด้วยกันด้าน FC เชียร์ให้จีบกันใหม่หลังจากที่บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เคลียร์ความสัมพันธ์กับหมอลำสาวคนดังแพรวแสงทองเหลือสถานะพ่อแม่ที่ดีของลูกๆพร้อมเดินหน้าลุยงานต่อเพราะต้องเลี้ยงดูลูกน้องและครอบครัวล่าสุดแพรวได้ออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook เช่นเดียวกันประกาศโสด 100% พร้อมเคารพการตัดสินของฝ่ายชายโดยระบุว่าเคารพในการตัดสินใจของคุณพ่อนะต่อไปนี้โสด 100% ตั้งใจทำหน้าที่ของคำว่าแม่และทำงานที่เรารักให้ดีที่สุดสู้คืนนี้ลุยงานต่อทางเข้าวัดปากบึงเคหะร่มเกล้าจากนั้นหมอลำคนเดิมได้โพสต์อีกว่าสู้ต่อไปนะคะทีมงานทุกคนตอนแรกหนูคิดว่าจะยกเลิกนาริตะไลฟ์ไปก่อนแต่พอหนูเห็นข้อความในกล่องข้อความและแฟนคลับยังอยากซื้อบัตรให้กำลังใจทีมงานทุกคนอยู่หนูก็มีกำลังใจขึ้นมาหนูยืนยันว่าหนูจะสู้ต่อไปสำหรับงานวันนี้และพรุ่งนี้อยู่ในรอบ183นะคะหนูขอบคุณทุกคนที่ยังยืนหยัดที่จะจับมือกันไปต่อขอบคุณจริงๆค่ะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจและเชียร์ให้กลับมาจีบกันใหม่อาทิสู้สู้เด้อน้องแพรวเดินหน้าเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะบอส
รักกับตัวเองให้มากๆนะคะทั้งสวยเก่งขนาดนี้ไม่ต้องกลัวเดินหน้าต่อไปขอเป็นกำลังใจให้นะคะกลับมาจีบกันใหม่จ้าอยากให้กลับมารักกันคือเก่าต่างคนต่างโสดงั้นแม่แพรวก็จีบพ่อบิ๊กสี่โสดแล้วนี่เป็นต้นขอบคุณที่มา FB แพรวพราวแสงทอง ผมผิดเองสันติสุขเผยเหตุเลิกจินตราเพราะทุกวันนี้ยังคิดว่าเป็นแฟนกันพระทักจนเมียเดือดผมผิดเองสันติสุขเผยเหตุเลิกจินตราเพราะอะไรไม่ได้พาเขาไปถึงที่สุดทุกวันนี้คนยังคิดว่าเป็นแฟนกันพระทักจนเมียเดือดหนุ่มสันติสุขพรหมสิริเปิดใจเรื่องราวความรักในรายการคลับฟรายเดย์โชว์ตอนหนึ่งเล่าถึงความรักกับนางเอกคู่ขวัญแหม่มจินตราสุขภัทรจากคู่ขวัญกลายเป็นคู่จริงตอนไหนเป็นคู่ขวัญกันที่ชัดเจนที่สุดจากภาพยนตร์เรื่องหวานมันฉันคือเธอพิธีกรแล้วจากคู่ขวัญตอนที่เริ่มอยากจะกลายเป็นคู่จริงตอนไหนผ่านไปหลายเรื่องก็ทำงานด้วยกันอาจจะด้วยความใกล้ชิดความผูกพันน่าจะเริ่มมีใจกันตอนเรื่องหวานมันฉันคือเธอเพราะมันสนิทกันมากแล้วต้องเล่นสลับร่างสลับวิญญาณกันด้วยตอนนั้นอยู่ด้วยกันทุกวันเป็นเวลาเกือบครึ่งปีไม่ได้กลับบ้านเลยคู่ขวัญรักกันจริงคนจะฟินสันติสุขตอบว่าแฟนคลับอาจจะชอบแต่มุมมองค่ายทางไฟสตาร์ถ้าเกิดเป็นแฟนกันแล้วต้องไปเล่นกับคนอื่นเดี๋ยวคนจะไม่รับเดี๋ยวทำธุรกิจหนังเสียหายถามว่าต้องทำยังไงแอบคบกันสันติสุขเล่าว่าด้วยการไปไหนมาไหนด้วยการไม่มีปัญหาอยู่แล้วจะมีพี่สมเกียรติผู้จัดการของแหม่มตอนนั้นจะเป็นพี่กอบสุขไปไหนจะไปด้วยกัน4คนมีโอกาสอยู่ด้วยกัน2ต่อ2น้อยมากแต่ไม่ได้พูดเลยนะอาจเป็นด้วยว่าเล่นหนังมันพูดกันเยอะแล้วไงจะพูดแล้วเหมือนเขินๆเราจะพูดดีไหมแต่ว่าการกระทําเขาก็รู้แล้วแหละพี่หนุ่มเขามีใจที่ชัดเจนเอาซาวเบาเพลงหนึ่งมิดชิดใกล้ไปใส่หูเขาตอนหลังไปโชว์ตัวก็ร้องเพลงนี้ก็มีแอบจับมือกันในรถเวลาขึ้นรถตู้หาจังหวะรีบไปนั่งข้างก่อนที่กอบสุขจะมานั่งที่กอบสุขก็รู้ไม่มีคำสั่งห้ามคบไม่มีใครพูดเลยแม้ในบริษัทตอนนั้นเรื่องดาราเรื่องส่วนตัวเหมือนเป็นเรื่องร้ายแรงเรื่องส่วนตัวมากๆถามว่าแอบจีบกันตอนนั้นมีดราม่าไหมว่าความรักของเราคงเป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างดูกีดกั้นสันติสุขยอมรับว่าไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเขาก็เป็นคนใกล้ตัวเราคนดีคนหนึ่งเขาก็รักเราเราก็รักเขาคบกันอย่างนี้เราก็มีความสุขที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ไปคนสมัยก่อนเขาก็คิดสันติสุขจินตราไม่จริงหรอกโปรโมทเป็นแฟนกันสร้างภาพมีแต่คนในไฟสตาร์จะรู้เฮ้ยไม่ใช่เขาเป็นแฟนกันจริงๆไม่ถึงขั้นประกาศหรือถึงขั้นปกปิดหลังคบกัน 5-6 ปีถามถึงเรื่องตอนเลิกกันแต่ยังต้องทำงานร่วมกันสันติสุขยอมรับว่าจริงๆมันก็เป็นความผิดของผมเองเพราะตอนนั้นเราก็ยังไม่หยุดเรายังสนุกสนานกับชีวิตขณะที่ทางแหม่มผู้หญิงเขาก็หยุดแล้วไงเรายังไม่หยุดสักทีต้องยุติความสัมพันธ์ในที่สุดสันติสุขยอมรับว่าใช่พิธีกรจังหวะที่ต้องเลิกกันความรักก็หลายปีเหมือนกันเสียใจขนาดไหนเสียใจบางทีมองเห็นรูปเห็นหนังเราก็แบบเราไปเอาชีวิตไปเอาเวลาของเขามาช่วงหนึ่งเราก็ไม่ได้ดูแลเขาต่อบางทีก็นึกเสียใจเหมือนกันไม่ได้นำพาเขาไปถึงที่สุดหลังจากนั้นยังต้องทำงานด้วยกันสันติสุขตอบว่าใช่อีกหลายเรื่องเลยพิธีกรได้ไหมไหวไหมก็มันก็ยากเพราะมันก็ตัดไปแล้วแต่ทุกครั้งที่แอคชั่นเราก็ต้องกลับมาเป็นตัวละครที่เหมือนเดิมเพราะเราคุยกันปรึกษาหันตั้งแต่แรกว่าอย่านะไม่ใช่เลิกกันแล้วไม่มองหน้ากันไม่อะไรกันคนเคยรักกันควรจะส่งเสริมช่วยกันต่อไปมีผลต่อความเป็นคู่ขวัญไหมในแง่ความนิยมในยุคนั้นไหมสันติสุขกล่าวว่ามันเป็นช่วงหนังไทยเปลี่ยนระบบพอดีจำได้ว่าเรื่องที่ฉายเรื่องสุดท้ายอำแดงเหมือนกับนายฤทธิ์
เป็นเรื่องที่คาเรื่องครึ่งเรื่องเลิกกันตอนครึ่งเรื่องพอดีเป็นเรื่องสุดท้ายพอเรื่องนั้นผ่านเขาทุบโรงทิ้งโรงก็เข้าไปอยู่ในห้างกันหมดหนังไทยยุคเปลี่ยนผ่านพอดีคนก็ยังคิดว่าเป็นแฟนกันอยู่จนกระทั่งต้องไปออกรายการบอกว่าเลิกกันแล้วเขาก็ยังเลิกกันทำไมจนกระทั่งทุกวันนี้ไปที่วัดขนาดพระอ้าวคุณหนุ่มคุณแหม่มไม่มาด้วยเหรอเราก็หันไปมองหน้าเมียอ๋อผมมากับเมียครับอ้าวแล้วคุณแหม่มจนเมียโกรธไม่ต้องถวายสังฆทานแล้วไปถวายองค์อื่นถามอยู่นั่นก็บอกแล้วมากับเมียThank you.